จ๊ะสุดหล่อครับมองแบบนี้ฉันเขินนะก็คุณสวยเซ็กซี่ขนาดเนี้ยจะไม่ให้ผมมองได้ไงล่ะครับแหมปากหวานซะด้วยขอไปนั่งเล่นในรถได้ปะซิทำแบบนี้จะดีเหรอแกแกคิดดีๆเออนะเชื่อฉันเถอะว่าไงจ๊ะคะหนุ่มได้สิครับสาวสวยขอมาขนาดนี้ก็ต้องสนองใช่ไหมขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์แป๊บนึงดูครับอ๋อครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละครับคุณผมว่าเราพอแค่นี้ก่อนนะผมต้องไปทำธุระต่อนะก็ได้เดี๋ยวผมไปส่งคุณนะไปแล้วหรอยังอยากเปิ้ลรอบสองอยู่เลยไว้วันหลังเนี่ยผมจะมาเที่ยวหานะจ๊ะลินนี่มันอะไรกันอ่ะก็เห็นอยู่จะมาถามอีกซินนี่ใครเหรอครับอ๋อไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะก็แค่ไอ้พนักงานก่อสร้างค่าแรงวันละ300น่ะนี่ซินพูดแบบนี้กับพี่ได้ไงอ่ะไม่ใช่พนักงานก่อสร้างค่าแรงวันละ300คนนี้เหรอที่ทนลำบากทนแดดทนฝนหาเงินมาส่งซินเรียนจนจบนี่คิดจะมาทวงบุญคุณกันเหรอฮะตอนเนี้ยฉันมีแฟนทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังปังกว่าหนุ่มกว่าเป็นร้อยเท่าซินนี่เราก็รักกันมาตั้ง6ปีแล้วนะตอนนี้พี่ก็มีกับครบทุกอย่างแล้วคือซินแต่งงานกับพี่นะช่วยมองความเป็นจริงตอนนี้ก่อนได้ไหมพี่อ่ะเป็นแค่พนักงานก่อสร้างกระจอกบางวันก็มีงานบางวันก็ไม่มีงานพี่คิดว่าพี่จะมีอนาคตที่ดีให้ฉันได้หรอไปกันเถอะค่ะคุณซินทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อ่ะเมื่อก่อนซินไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ที่ผ่านมาพี่รักซินดูแลซินทุ่มเทให้ซินได้ทุกอย่างหยุดพูดได้ไหมช่วยไม่ได้นี่ก็เสือกโง่เองอะซินทำไมแกพูดกับพี่ดำเขาแบบนั้นอะพี่ดำเขารักแกมากนะนั่นมันเรื่องของเขาฉันว่าพี่อะรีบกลับไปดีกว่านะแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกถ้าพี่รักฉันจริงอะพี่ก็ปล่อยฉันไปเถอะอย่าให้ฉันต้องทนอยู่กับความจนๆอย่างพี่ได้พี่ไปเองพี่มันโง่เองที่หลงรักคนผิดแต่ซินจำไว้นะสักวันหนึ่งสินก็ต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับพี่ดำพี่ดำผมว่าคุณทำเกินไปนะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะเราไปกันเถอะป๊อปโอ้ครับผมโทรหาคุณตั้งนานทำไมคุณรับสายโอ้เจ้านายครับผมขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่ต้องพูดละไปผมจะรีบไปประชุมครับนี่มันอะไรกันอ่ะคุณเป็นคนขับรถงั้นเหรอใช่ทำไมเหรอนี่คุณกล้าหลอกฉันเหรอผมหลอกอะไรคุณก็รถคันนี้มันไม่ใช่รถคุณเป็นแค่คนขับรถกระจอกผมก็ไม่เคยบอกคุณนี่ว่ารถคันนี้เป็นของผมไอ้เลวไอ้ชั่วนี่มึงหลอกฟันกูเหรอฮะเฮ้ยบ้าไปเนี่ยผมไม่เคยหลอกคุณเลยนะและผมไม่เคยบอกว่าผมรวยหรือว่ารถคันนี้เป็นของผมคุณเองต่างหากอ่ะที่ถอดกางเกงในมาห่อยผม
ใครหวังฟันใครกันแน่ฮะเดี๋ยวมึงจะไปไหนไม่ได้มึงต้องมึงเกี่ยวกูให้รู้เรื่องก่อนเฮ้ยผู้หญิงบ้าเลยวะ